แฟนชาติทำความเข้าใจวันนี้วันแบงคอกเปิดตัวอย่างอลังการวันแบงคอกคือสมชื่อจริงๆคือเป็น number one มากๆแล้วก็ยิ่งใหญ่สมแบบสมฐานะที่จะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศไทยค่ะก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศเลยค่ะเมื่อกี้ได้เดินดูบ้างแล้วค่ะคือระหว่างที่ตัวเองเดินพรมแดงมาเนี่ยก็มีเวลามากพอที่จะมองว่ามีตึกอะไรบ้างก็คือเห็นว่าน่าจะมีส่วนของคอนโดที่เตรียมจะสร้างหรือว่าออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนของศูนย์การค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใหญ่มากมีเป็นร้อยไร่เพราะที่พี่แอนเริ่มเดินตั้งแต่เมื่อวานนี้ยังไม่เสร็จหรอจะมาดูวันนี้ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวนี่แหละค่ะแต่ว่าก็เดินเร็วอยู่ก็พอจะเห็นค่ะก็ดีค่ะก็เป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ของคนไทยแล้วคนไทยเนี่ยห้างคือเป็นความหวังของคนไทยจริงๆเพราะว่าบ้านเราไม่ค่อยมีสวนสาธารณะให้เที่ยวเนาะแล้วไม่มีที่ค่อยให้ไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของแฟมิลี่ที่อาจจะทำให้คนมีมาใช้ชีวิตมาจอยกันได้อะไรมีมุมถ่ายละครไหมครับพี่แอนลองเทียบแล้วมุมดูเป็นต่างประเทศใช่แล้ววิวดีมากตึกคือไม่ได้ใกล้จนเกินไปเหมือนกับว่าไม่ได้ชิดกันจนแบบวิวไม่สวยอันนี้มันจะมีแบบมันสวยอะพี่แอนคิดว่าแบบว่าสถานที่นี้ดึงชาวต่างชาติเข้ามาร่วมใช่ค่ะแอนว่าเขาก็คงอยากได้ชาวต่างชาติดูจากร้านเลิร์นที่อยู่ข้างในแล้วน่าจะเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็คนไทยด้วยก็คงเก็บหมดนะคะพี่แอนถามวันนี้มันมีโชว์ที่แบบคนทำโอลิมปิกเข้ามาจัดโชว์มาจัดให้เป็นไงบ้างรอตั้งตารอแค่ไหนคือถ้าไม่ใช่คนทำโอลิมปิกก็คงไม่ได้แล้วนะต้องเป็นเซตใหญ่แบบนี้แหละเพราะถึงจะเก็บสถานที่หรือเก็บความสมบูรณ์ของสถานที่ไว้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะแอนว่าก็สมเกียรติค่ะสมเกียรติค่ะพี่แอนคิดว่าแบบวันแบงคอกจะยกระดับการท่องเที่ยวยังไงบ้างวันแบงคอกก็จะเป็นเขาเรียกนะคะความหวังแล้วก็เป็นตัวช่วยที่สำคัญสำหรับการท่องเที่ยวของบ้านเราด้วยนะคะและแอนก็เชื่อว่าทั้งเจ้าของหรืออย่างรายชื่อของผู้ที่เป็นเจ้าของคนที่มีส่วนร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ก็แล้วแต่เนี่ยคือแข็งแรงแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรจริงจังอะไรเงี้ยแอนก็เลยเชื่อว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่สำคัญจุดหนึ่งแน่นอนที่ได้ชวนก็เชิญชวนนะคะเรามีที่เที่ยวใหม่แล้วนะคะสำหรับไม่ต้องคนแถวพระราม4หรอกคนแถวสุขุมวิทหรือคนแถวพัฒนาการอย่างแอนก็มาได้นะคะรถไฟฟ้าก็ถึงแล้วก็ยิ่งใหญ่มากทางเข้าออกเหมือนจะเห็นว่ามีทางด่วนเชื่อมเหมือนออกจากห้างแล้วก็ขึ้นทางด่วนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาแพลนทุกอย่างไว้แล้วก็ขอให้ทุกคนลองมาชมเยี่ยมชมดูนะคะค่ะเอาวันนี้ไปที่ได้เจอน้องด้วยเนาะลูกชายเราไม่ฝากเป็นขาแล้วแม่ยังไงดีใจค่ะก็ดีใจแทนเขาเมื่อกี้แอบคุยกันในช่วงแรกได้ข่าวว่าต้องขอเปลี่ยนเทียมนิดนึงอาจไปเติมอ๋อไม่ค่ะก็ตอนที่เขาไลน์มาบอกเขาก็บอกว่าหนูรักเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูเพิ่งขอผู้หญิงแต่งงานไปเขาบอกพี่แอนเลยใช่แอนก็บอกรำคาญพูดเลยไม่รู้เรื่องไม่เชื่อผมไม่เชื่อพี่ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อ้าวพอส่งรูปมาอ้าวโอเคของจริงก็เลยดีใจกับเขาไปจริงจริงเรารู้มาก่อนไหมครับแต่ว่ามันจะแบบพูดเขาคือรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องแต่งกันอยู่แล้วแหละแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แพลนเขาคืออะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสองคนนี้เขาก็ดูสนิทกันแล้วก็เหมือนตัวติดกันตลอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องเสียพี่แอนจริงน้องมีปรึกษาไหมพี่แอนว่าแบบการวางแผนชีวิตอนาคตอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเขาไม่ได้ปรึกษาแอนหรอกค่ะแต่ว่าเขาก็เหมือนเป็นคนที่แพลนกันเก่งทั้งคู่อยู่แล้วก็เลยเราก็เลยรู้อยู่แล้วว่าเขาแบบเขาเอาตัวรอดกันได้คือเขาเหมาะสมกันแต่ว่าพี่แอนก็มีโอกาสได้เจอลูกสะใภ้แล้วก็จะเจอกันแทบทุกอาทิตย์ค่ะว่าออกกำลังกายด้วยกันค่ะจะแบบทุกวันเสาร์ต้องออกกำลังกายด้วยกันใช่คนน่ารักค่ะแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเป็นเสน่ห์เขาคบกันนานมากเลยเป็นระยะเป็น10ปีเลยนานนานนานค่ะก็เจมก็ไปไหนไม่ได้แล้วแหละเลยก็เหมาะสมแล้วล่ะก็ดีใจด้วยค่ะที่เป็นเขาอะไรที่แบบจริงว่าทำให้เจมจริงว่าตกหลุมรักโฟมแบบจนถึงแบบตัดสินใจแต่งงานด้วยดีกว่าคือไม่เคยถามจริงจังแต่ว่าดูจากที่เห็นก็อันว่าเจมก็เป็นผู้ชายที่เขาชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งในทุกๆเรื่องของชีวิตเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแน่นอนคนที่เป็นผู้ชีวิตหรือคนที่เขาจะใช้ชีวิตด้วยก็ต้องเป็นคนที่เข้าถึงง่ายธรรมชาติแล้วก็เข้าใจง่ายๆอ่ะแล้วโฟมก็เป็นแบบนั้นเตรียมคอไว้เลยเขาบอกแล้วแหละว่าจะให้เขาเท่าไหร่เขาถามเตรียมเคยบอกไว้แล้วใช่ไหมไม่เคยไงเขาบอกว่าอาจจะแบบ7-8 พันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่แอนเคยเป็นตำนานใช่เป็นเรื่องเลยไม่ได้แล้วตอนนี้มีเลี้ยงคิวอีกหลายคนด้วยกลัวไม่ไหวถ
ระเอกพี่แอนใช่แล้วพระเอกร่วมงานเราทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมีเจมส์เขาจองพี่แอนไว้เป็นแบบเป็นเท่าแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขายิ่งใหญ่กว่ามีเยอะแยะมากสำหรับเจมส์โฟมนะคะแอนก็อาจจะแค่เป็นพี่สาวที่ให้กำลังใจอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปร่วมงานอะไรเฉยๆหันละครหนึ่งในร้อยค่ะหนึ่งในร้อยคือที่สุดเลยเดทติ้งกินบ้านกินเมืองไปแล้วปั้นตั้งใจปั้นมากๆคือตั้งใจให้เขาสวยแล้วก็งดงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนดูมีความสุขก็ดีใจค่ะเดทติ้งก็โอเคค่ะมันหลายคนชมว่ามันมีความจริงสูงจังมันเป็นความเป็นมนุษย์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันจะมีความเรียวๆหน่อยแล้วก็เข้าถึงง่ายค่ะแล้วก็เรื่องมันไม่ได้แบบจี๊ดจ๊าดอะไรแต่ว่าดูแล้วสบายใจค่ะก็ดีใจที่คนชอบทั้งเรื่องเลือกสตอรี่แล้วก็การแต่งเนื้อแต่งตัวของตัวละครก็ดีใจค่ะที่ละครแบบคนชอบเยอะพอเราตั้งใจปั้นมันจริงๆแล้วพอมันประสบความสำเร็จจริงๆครับคือก็อย่างที่บอกเวลาคนดูแบบติเราก็โอเคเราก็ใจแฝงเนาะแต่ถ้าคนดูชมเราก็มีความสุขอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทำแล้วมันถูกปากเขาเราก็ดีใจเพราะเราไม่ได้ทำให้ตัวเราดูคนเดียวเราทำเพื่อเขาอะไรเงี้ยแล้วถ้าเขาบอกเออชอบนะเราก็ดีใจไอ้เรื่องชมว่าพี่แอนมีมุมมองที่ดีในการดึงคู่นี้มาทั้งยาย่าทั้งต่ออะไรเงี้ยเหมือนพี่แอนเคยมีอะไรในคู่นี้แล้วจะต้องมีคู่นี้ทั้งนั้นมันแค่รู้สึกว่าอยากให้เด็กช่องได้มีประสบการณ์กับเด็กต่างช่องบ้างแค่นั้นเองหมายความว่าคือในช่องเขาก็เจอกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วเราก็ทำงานอยู่เรื่อยๆแต่พอเห็นต่อเขาเป็นเหมือนฟรีแลนซ์ที่เขาก็รับงานข้ามได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบขออนุญาตช่องว่าพอเป็นไปได้ที่จะให้เขาได้เจอกันไหมช่องเขาก็เปิดโอกาสเราก็เลยได้เขามาต้องขอบคุณด้วยอะไรเงี้ยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของแมทอ๋อของน้องแมทใช่มีการเลือกภาพของพี่นุชีนิดนึงใช่เป็นสไตล์คือแอนชอบความจริงใจของนุชีและความเป็นคนเรียวๆแล้วก็เป็นผู้กำกับที่มีความรู้มากแล้วก็สามารถให้มุมมองคนได้สองด้านเป็นเหรียญสองด้านที่ย่อยง่ายๆตรงไปตรงมาแล้วก็เพราะนั้นภาพรวมตรงนี้เราชอบการสื่อสารกันแล้วแต่ไอ้เรื่องสไตล์ของเขาเช่นเขาจะหน้าบวมออกมาถ่ายเห็นหน้าชัดหรือถ่ายเป็นหนังเป็นฟิล์มมันเป็นลายเซ็นเขาที่เราไม่อยากไปก้าวก่ายซึ่งเราซื้อในไอเดียเขาทุกอย่างแล้วมันแน่นอนคนดูละครทีวีบ้านเราหรือโดยเฉพาะช่องเราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเขาก็อาจจะถามเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่แอนว่าหลักๆในด้านอื่นที่คนรู้สึกโอ้เออมันก็เยอะก็เลยดีใจค่ะและแอนก็ดีใจมากที่แอนได้รู้จักนุชีแต่จริงๆคือนักแสดงเองแล้วก็แบบพี่แอนก็ทราบอยู่แล้วว่าสไตล์นุชีจะเป็นประมาณนี้เขาพูดตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่านุชีถ่ายแบบนี้นะพี่แอนรับได้ใช่ไหมเขาจะบอกเราก่อนทุกทางอยู่แล้วค่ะค่ะซึ่งแปลว่าพี่แอนรับรู้อยู่แล้วว่าภาพมันจะออกมาประมาณนี้รู้อยู่แล้วเพราะว่าตรวจเช็คชิปคลิปก่อนแล้วค่ะก็เห็นตั้งแต่ถ่ายแล้วค่ะแล้วบอกนักแสดงไหมคะว่าโอ้แบบคุยกับแมทกับไมกี้มาว่าพี่นุชี่ท่านจะไม่ขอให้แต่งหน้าเลยใช่ค่ะคือแมทเขาก็แอบตกใจนิดนึงเพราะเขาก็กลัวว่าเอ๊ะมันจะรอดไหมแสงมันจะได้ไหมคือปกติเวลาเราถ่ายละครมันจะ360องศาคือไฟจะตั้งควบคุมไว้หมดแต่สำหรับตรงนี้นุชี่เขาจะเป็นแนวแสงทางหนังแสงมาทางไหนก็มาทางเดียวก็ทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะเก็บด้านนี้สวยแต่อีกด้านนึงไม่สวยก็ระแวงกันเหมือนกันแต่พอท้ายสุดเราก็เข้าโพสแล้วก็รีทัชให้เขาบ้างแต่งให้เขาบ้างปรับแสงให้เขาบ้างให้ความมั่นใจกับแสดงใช่ค่ะโดยเฉพาะพี่ชาต้องดูแลว่าเข้าใจว่าอย่างแอนเล่นเกมรักทรยศแอนยังต้องขอร้องผู้กำกับหน่อยว่าช่วยดูเรื่องบิวตี้ให้แอนพี่ชาเขาก็ขอกันว่าเรื่องบิวตี้ช่วยพี่ชาหน่อยนะเพราะแสงมันมาทางเดียวจริงๆเขาเป็นคนสวยค่ะแต่พอแสงมันเหมือนเราอยู่ในที่มืดๆแล้วแสงมาด้านเดียวเนี่ยอาจจะตกใจแต่จริงๆแล้วพออารมณ์ของเรื่องมันพาไปคนเขาแทบไม่ได้สนใจตรงนั้นแล้วแต่ไอคนเล่นอาจจะรู้สึกมากเป็นพิเศษก็เข้าใจเขาแปลว่าคุณพี่แพมก็แบบคอยบอกเขาแล้วทำความเข้าใจให้เขาอะไรเงี้ยเขาก็แฮปปี้ค่ะเย็นสิรับบทหนักไหมคะช่วงนี้เพราะว่าเราทุกเรื่องมาประเด็นประดังพร้อมกันแล้วเราแบบโอ้โหมีหลายประเด็นคือจริงเรื่องนี้มันสามเรื่องนี้มันถ่ายมันมานานมากสองสามปีแล้วอะตั้งแต่เริ่มเดย์วันมาจนถึงตอนเนี้ยแต่เขาเก็บเอาไว้แล้วมาปล่อยพร้อมกันในไอ้มาสุดท้ายพอดีมันก็เลยยำใหญ่เต็มที่การทำงานลำบากไหมคะพี่แอนเพราะว่าเรามีแบบคือไม่ว่าจะยังไงแอนก็เวลาคนชมก็ชมแอนเนาะเวลาเขาติก็ติแอนเข้าใจเราเป็นหัวหน้าเราเป็นทับหน้าเราก็ต้องรับทุกอย่างซึ่งแอนน้อมรับทุกสิ่งค่ะเรียกว่ารับจบที่แอนทองโอเคขอบคุณค่ะพี่แอน